to them now. Praise for the impact, giving you all that I had. It's time for the feedback. So many nights have been passed out. I've been your boot jack, waiting for you to come back. You're out of time, cause paper hearts never last. Yeah, I choose my hand. The perfect number. Before you play your cards, you already lost it. Oh, this is all the best. Short days, long nights, we be gone to the morn. Yeah, they love it, all lies on me when I put it on. Hallways, porch lights, gotta keep the evil off. Oh me, oh my, I just be like, poopy gone. 10 rows, flips in a VIP, we don't do lines. Didn't need a glow, cause we always been the cool guys. Beach tent, cooler with the drinks and the blue skies. Ray-Bans, bucket low like effort, though it's all mine, yeah, that thing is all mine. Lil' baddie and she nasty, yeah, that girl is all mine. Hey, hey, it's all mine, yeah, that thing is all mine. Turn it ladies up. And gentlemen, this is the third bout of RWS Fight Night X Gloom Palangmai. This is Muay Thai. This is Rush Dunnan. This bout is brought to you by Naman Kruang Train. Ladies and gentlemen, introducing our referee on stage, Mr. Jirasin Sirarattsakun. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner. 22 years of age, he stands at 165 centimeters tall and weighing at 115 pounds. He holds a record of 44 wins, 5 losses and 1 draw. He is a multiple Muay Thai champion title holder. Fighting out of Yokohama, Japan. Let's hear it for Nanaka Ewa Sports Gear! And his opponent fighting out of the blue corner, 21 years of age, stand at 160 centimeters tall and weighing at 114.7 pounds. He holds a record of 45 wins, 15 losses. Representing Songkhla Province, Thailand, let's hear it for Pattakhin Sinbi Muay Thai. เอาไทยอย่าปะตักหินหน้าตาก็ดูกังวลไงก็ไม่รู้นะครับนั่นแหละสิครับก็ครั้งแรกในการร่วมการแข่งขันในรายการ RWS ด้วยเราต้องเจอระดับแม่ต้องบอกว่าหินเลยทีเดียวครับนักชกญี่ปุ่นคนนี้ไม่ธรรมดาครับอย่างที่บอกครับมีดีกรีแชมป์เป็นใบรับประกันเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกดดันอยู่แล้วครับอ่ะบนเวทีครับมวยซ้ายมวยขวาครับเอ้าหมัดขวาหมัด1 2ครับอาจารย์หินครับยังไม่โดนครับดูสไตล์การชกนักชกญี่ปุ่นเนี่ยอาวุธนี่ต้องบอกว่าเร็วเหลือเกินโดยเฉพาะในรุ่นนี้ด้วยครับใช้ความเร็วเลยครับทางด้านของนานากะครับมีแข้งซ้ายครับเดี๋ยวดูครับเรายังไม่เห็นหมัดจังหวะเกี่ยวและเกี่ยวล้มอีกรรมการเตือนแล้วครับอาจจะยังแหมยังต้องปรับตัวนะครับในรูปแบบมวย3ยกดูครับโยกนาดากะแม่ปะตักหินเองก็ไม่รีบไม่ร้อนแล้วครับเพราะว่ารู้ดีกีดีครับนักชกญี่ปุ่นรายนี้ไม่ธรรมดาขวาอัดไปก่อนเอาครับแหมเป็นเวทพิกัดที่ออกอาวุธรวดเร็วอยู่แล้วครับขยับจะเตะยางครับสองจิตสองใจไปนิดนึงครับนาดากะขยับต่อยมาก็ยังไม่โดนครับที่บอกครับว่ารุ่นนี้แน่นอนครับอาวุธเร็วครับโดยเฉพาะอาวุธนาฬิกาเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้เร็วมากครับเพราะฉะนั้นเป็นงานหนักของปะตักหินครับว่าจะแก้ทางยังไงครับวันนี้ครับนี่ครับโอ้โหดูครับแม่ออกแข้งก็เร็วหลบเร็วกว่าอีกแต่อย่าลืมนะปะตักหินนี่มาจากสุงซินดีมวยไทยนะครับภูเก็ตนะสุงแชมป์ RWS รุ่นใหญ่เลยนะครับแดเนียลซินดีมวยไทยนะค่ายเดียวกันนี่ครับน่าสนใจครับนี่ครับโอ้โหโอ้เอาแล้วเสียวสะเทือนครับหน้าเริ่มสะเทือนครับปะตักหินครับจะมานิ่งไม่ได้ครับบนเวทีครับขยับครับขวามาครับเกี่ยวแล้วคืนมาซ้ายแน่นอนครับตอนนี้ชัดเจนครับปะตักหินพยายามออกแข้งขวาครับแต่ต้องดูครับระยะเนี่ยจะทำได้ไม่ได้ครับเอ้ามีหมัดซ้ายมาทีนึงครับนาฬิกายังไม่โดนครับกลับมากลางเวทีครับแน่นอนครับเกมกลางเวทีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมถนัดของนักชกชาวญี่ปุ่นคนนี้อยู่แล้วครับมาถึงตรงนี้ดูปะตักหิน
เหมือนว่าเริ่มจะจับทางได้แล้วเหมือนกันครับต้องดูครับคนนี้สั้นกว่าปาตักหินนะครับแม่ต้องขยับไปให้ใกล้เพราะว่านาฬิกาเนี่ยเขาช่วงชกได้เปรียบแล้วก็มีความเร็วด้วยครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูเลยครับอาวุธของคู่ชกมาแบบไหนครับเจอเจาะยางไปอีกครับปาตักหินนาฬิกาซ้ายครับหลุดครับออกอาวุธค่อนข้างที่จะไวครับขยับซ้ายมาครับทางด้านปาตักหินนี่นะครับป่วยระดับนี้ครับทุกจังหวะต้องดูให้ดีครับห้ามประมาทครับนี่ฮะบางทีบางครั้งเนี่ยเขาวัดกันนิดเดียวครับจังหวะระยะกันนิดเดียวครับแล้วดูครับที่บอกครับในรุ่นนี้อาวุธเร็วอยู่แล้วครับนี่ครับทำได้ดีแล้วโต้ไม่ได้ครับนี่ฮะอาจจะเป็นการแก้ทางของปาตักหินหรือเปล่าถือว่าทำได้ดีขึ้นในช่วงปลายยกแม่พอเวลาล่วงเลยไปครับมาถึงตรงนี้ปาตักหินเริ่มที่จะตั้งหลักได้ครับแต่ว่านาฏกาเองยังชกในเกมของตัวเองในสไตล์ของตัวเองครับเดินเข้าไปเน้นแข้งซ้ายแม่ได้เสียงเฮดังลั่นเลยครับก่อนเสียงระฆังดังโอ้โหลูกก่อนจากมันจะพูดครับเกือบเข้าก้านคอเหมือนกันครับกลับมาที่ RWS Fight Night X กลุ่มพลังใหม่ครับแม่คู่รองของรายการ3นาทีแรกครับนาฏกากับทางด้านของปาตักหินนี่เดือดจริงๆครับอ่ะตามต่อยกที่2กันได้มาแล้วครับยกแรกครับนี่ก็เป็นทางด้านนาฏกาครับที่ชนะไปได้ทั้ง10ต่อ9ทั้ง3ยังไงครับโอ้ยน่าสนไม่เป็นไรครับยังทนได้ครับปาตักหินนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับอ่ะเปลี่ยนเกมมาเป็นมวยเดินแล้วนะครับปาตักหินครับนี่ครับเตะขวามาทีนึงครับเอาดีเอาเอาแล้วครับยังคงเดินต่อครับนักชกไทยของเราไม่ยอมอยู่แล้วครับคะแนนออกมาแล้วบอกอ่ะยกแรกได้ไปง่ายๆครับยกที่2ไม่ง่ายแน่ๆครับเอาจอดขวาเตะขวาตามแม่พยายามจะงัดหมัดมาแล้วครับทางของปาตักหินแต่ว่าดูครับด้วยความที่เป็นมวยซ้ายกับขวาแล้วรูปร่างชกสั้นกว่าแล้วครับมันทำให้อึดอัดยืนห่างๆนี่ออกไม่ถึงครับต้องเบียดไปใกล้ๆเพราะจังหวะใกล้ๆครับนาฏกาชิงออกซ้ายแบบนี้ครับนี่ครับจะแก้ยังไงครับปาตักหินครับเกมก็ต้องเดินโดนหมัดครับเดินหมัดโอ้โหเดี๋ยวแต่นี่นี่ครับเกินต้องบอกว่า39ครับต้องปล่อยครับไม่เป็นไรครับแต่ต้องชื่นชมครับปาตักหินเองก็ยังอยู่ในสมาธิครับไม่บ่นไม่สนครับโอ้โหจะโดนอาวุธแบบนี้ยังไงดีครับแม่เขาบอกว่าความเร็วความเร็วเนี่ยครับจะมีผลหรือเปล่าครับโตไม่ทันเลยครับแต่ยังคงเดินครับเอาไม่สนใจครับนักชกญี่ปุ่นเองต้องใช้ฟุตเวิร์กโรเตทหมุนเอาดูครับมีความเร็วครับกับความยาวที่ได้เปรียบกับนาฬิกาแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยปาตักหินพยายามเอาลูกหนักมาสู้ครับเดี๋ยวดูครับเริ่มจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูแข้งซ้ายปาตักหินมากไหมแม่โดนทีไปก่อนถึงตัวไหมขยับโยกโยกขยับไปทำอะไรไม่ถนัดโดนข้อขวาเอาแล้วครับจับในได้โอ้นี่ครับวงในครับโอ้มีลูกแก้ลูกกันครับไม่ธรรมดาครับเดินต่อครับนาฬิกาเปิดเกมซ้ายหลุดครับปาตักหินดึงหลบนิดเดียวครับสวยงามเหลือเกินครับโชว์สายตาเจอทีไปก่อนต่อยหมัดโอ้โหขอบวกดูครับปล่อยให้นาฬิกาเดินไม่ได้ครับอ่ะปาตักหินนะครับปักหลักอยู่กลางเวทีครับขอโต้ไปหน่อยขอโต้หน่อยครับอ่ะเนี่ยฮะนักชกชาวญี่ปุ่นมีลูกหลอกลูกจุกๆอยู่เรื่อยครับใช้ความเร็วครับโอ้โหแหมออกอาวุธแต่ละทีนี่ถ้าใส่ตาไม่ดีจริงหลบไม่พ้นแน่ๆครับพี่ติ๊บโอ้โหหวาดเสียวแล้วก็ลุ้นระทึกในทุกๆจังหวะครับดูครับในจังหวะบวกซ้ายกับขวาครับมาถ้าโดนเหมาะๆจ่อๆเข้าไปทีนี่ไม่ต้องนับกันแล้วครับดูครับเดี๋ยวดูโอ้โหบวกโอ้เอาสิครับโอ้โหนี่มีทุกรถทุกอารมณ์ครับทั้งวงนอกวงในครับซ้ายครับขยับเข้าไปปาตักหินโดนหมัดอีกแล้วครับจวกคิ้วยักคิ้วยังไงดีครับแหมต้องบอกว่าช่วงปลายยกนี้นาฬิกาเองก็ทำได้ดีขึ้นครับอ่ะปาตักหินจังไอดีครับแหมปากกัดต่อยขวาแต่ยังไม่โดนครับต่อยขวาจริงเอาแล้วได้ลูกศอกซ้ายไปทีนึงเอาโอ้โหหน้าสั่นหน้าสะบัดแล้วครับเรียกเสียงเชียร์เสียงเฮได้ดีเลยครับหมัดมีทั้งหมัดมีทั้งศอกครับอันตรายขยับจะเตะยังใจเย็นครับเจอทีบกองนาฬิกาขยับเข้าไปประชิดตัวล็อกนี่ครับยังไม่ตีครับนี่นะครับห้ามปล่อยให้นาฬิกาเดินครับพอเดินแล้วมีลูกตุกจิกความเร็วได้ครับอ่ะก็มาดูครับพวกนี้เป็นแบบว่าสีสีขึ้นมาเยอะเลยครับประกาศทำได้ดีขึ้นครับแต่กรรมการจะเห็นด้วยหรือเปล่าครับรอหนุนดูครับที่เวทีราชดำเนินครับบ้านของมวยไทย
เวทีมวยไทยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่งครับกับยกที่3นาดากะกับทางด้านของนักชกไทยครับปตักหินครับแม่ยกที่2นี่ต้องบอกว่ายกระดับความเข้มข้นขึ้นมาเดี๋ยวดูคะแนนครับออกไปในทิศทางไหนคะแนนยกที่2ครับต้องบอกว่าออกมาแบบนี้ครับจะได้เป็นนั่นนาดากะครับที่ยังชนะไปได้ครับ19ทั้ง3เสียงครับ2ยกรวมกันนี่20ต่อ18ครับยังไงดีอองตวนโอ้โหต้องบอกว่านาทีนี้นี่ไม่มีน็อกไม่มีนับไม่มีคำว่าชนะเลยนะครับสำหรับนักชกไทยของเราครับแต่ดูครับเปิดเกมมานาดากะเองไม่ถอยครับอยู่กลางเวทีแล้วเดินกดดันไปด้วยครับนี่ฮะใช้ความเร็วอาศัยพื้นที่ครับค่อยๆเดินเข้าหามีลูกทีมนำครับอึดอัดแล้วครับปะตักหินตรงนี้ครับแม่จะถอยก็ไม่กล้าถอยเท่าไหร่เพราะว่าปล่อยให้นาดากะเดินแล้วทำได้ดีจะเดินก็อึดอัดครับเพราะว่าซ้ายครับซ้ายทั้งแต่ของนาดากะนี่เป็นด่านที่ติดเบรกได้ดีเหมือนกันครับแชมป์นี่ครับก็ต้องบอกว่าคือตอนนี้ยังคิดไม่ตกครับท่านนั้นปะตักหินครับเจอลูกทีมก็เดินเข้ามาเจอเตะไปอีกครับโอ้โหนี่ครับต้องพยายามที่จะเสี่ยงนะครับแม่ใส่หัวเลยบอกว่าแม่ทำอะไรก็ไม่โดนสักอย่างเลยครับทางด้านของปะตักหินครับต้องพยายามครับหัวใจยังสู้อยู่ครับแต่ว่าพยายามหาทางออกอยู่ซึ่งไม่รู้จะหาทางออกเจอหรือเปล่าครับนี่ครับต้องชวนทะเลาะชวนแรกแบบนี้ครับแต่ว่าท่านอากาเองเห็นจังหวะแบบนี้บอกชอบเอามาเข้ามาอย่างดีครับเอาซีมาต้องแบบนี้ครับตามหลัง2แต้ม2คะแนนต้องนับต้องล็อกโชว์ไปเลยครับศิลปะแม่บ้านมวยไทยโอ้ต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้ครับคะแนนปะตักหินครับอย่างที่บอกไปครับคะแนน2ยกตกเป็นรอง2แต้มเนี่ยต้องมีจังหวะนับคืนครับถึงจะเสมอได้ครับไม่งั้นก็ต้องเอาชนะน็อกไปเลยครับโอ้แต่ต้องยอมรับนะครับว่านักชกชาวญี่ปุ่นคนนี้นี่เป็นนักชกที่ชกด้วยยากเหลือเกินครับดูครับเดินก็ดีถอยก็ได้ครับอยู่กลางเวทีมีลูกหลอกลูกจุกจิกให้เห็นครับโอ้ปะตักหินเองก็พยายามจะโชว์ครับเข่าลอย2ชั้นแต่ว่านาดากะนี่รู้ทันเอ้าปลายยกครับเหลืออีกนาทีเศษๆนาดากะยังคงเปิดเกมเดินแล้วครับในสไตล์ที่ถนัดของเขาปะตักหินครับมาแกตั้งรับมีแข้งซ้ายเหมือนเดิมเลยครับแชมป์3ยกโอ้โหเรียบร้อยแข้งซ้ายคอโอ้โหหลับเลยหลับเลยโอ้โหปิดเกมครับโอ้โหโอ้ยซุปเปอร์ช็อตครับสวยงามสมบูรณ์แบบไอ้ก้านคอปิดเกมครับไม่สู้นะครับไม่ว่าสปอร์ตยิมไอ้ก้านคอเอาชนะน็อกในยกที่3ด้วยเวลา2นาที3วินาทีโอ้สวยงามมากๆครับโอ้โหจังหวะมันเข้าข้อพอดีครับสุดๆตอนนี้ยังหลับอยู่เลยครับนับถึงร้อยก็ไม่ตื่นครับโอ้โหแม่ไม้มวยไทยโอ้ลูกนี้นี่ต้องบอกว่าจังหวะครับแล้วทำได้ดีเหลือเกินครับอย่างที่บอกครับว่าเป็นนักชกที่เดินก็ดีตั้งรับก็ดีครับแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าดึงและเตะก้านคอได้สวยงามเหลือเกินครับอ่ะเรามาดูภาพไฮไลท์ภาพสโลกันดีกว่าครับจังหวะไหนครับโอ้ลูกนี้ครับจังหวะที่ปะตักหินพยายามเดินเข้าไป19แล้วดูครับดักด้วยเก่งก้านคอแบบนี้นี่แหละโอ้เต็มเลยครับดูอีกทีนี่ครับโอ้โหหลับคาแข้งครับต้องบอกว่าหลับคาแข้งจริงๆกับดอกนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่านี่คือสูญเสียการทรงตัวไปเลยนะครับประสานการทรงตัวครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับนาดากะเอวะสปอร์ตจิมครับโอ้สะใจครับนี่ครับLadies and gentlemenOf the 2 minute and 3 seconds of the third round, we have a winner by way of Nigel Red Corner, Nagata Eva Sports Gym. สวยสดงดงามครับช็อตน็อกของท่านนาดากะครับนี่ครับเจ้าหนูครับจากประเทศญี่ปุ่นครับเอาชนะน็อกไปได้ครับในยกที่3ครับโฉมหน้าครับจดจำเขาไว้ดีๆครับ